ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณจิตรินคะสวัสดีครับพี่หมีครับเราก็กลับมาที่บ้านเดิมของเรานะคะแต่เป็นบ้านที่กลับไม่ได้นะครับพี่ใช่ค่ะบ้านที่กลับไม่ได้บุญเลิศวิเศษปรีชามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะยังไม่กลับไปที่บ้านนี้ซะทีเดียวแต่ว่าเราก็กลับไปอีกเพื่อที่จะไปหามัคคุเทศก์ครับผมเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักบ้านหลังนี้หรือว่าสมาชิกของบ้านหลังนี้ที่เราได้รู้จักกันมาหลายต่อหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลอรานซ์รามิวรันดี้มิกกี้มารีนโจเซฟหรือว่าวิกตอเรียคนล่าสุดเลยใช่แล้วก็อีกหลายคนนะคะครับแต่ตัวละครที่สำคัญที่สุดที่อยู่ทุกตอนก็คือบุญเห็นบอกว่าบุญนี่ด้วยครับผมแล้วตอนนี้เป็นตอนที่ผมรู้สึกพิเศษมากอย่างที่บอกไปตอนที่แล้วนะพี่ว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ได้สัมภาษณ์ตัวละครเนาะครั้งแรกเลยอะไม่เคยมีเลยอะใช่ขนาดสัมภาษณ์นักเขียนเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกันเนาะแต่อันนี้ตัวละครยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะได้สัมภาษณ์ทั้งนักเขียนแล้วก็ทั้งตัวละครในเรื่องด้วยกับบ้านที่กลับไม่ได้ก็ต้องขอใช้คำว่าเต็มยศเลยก็แล้วกันนะปกติเราจะใช้คำว่าบุญเลิศวิเศษปรีชาแต่ในที่นี้คือรองศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะกับรวมเรื่องสั้นเล่มแรกของอาจารย์บุญเลิศคือโลกของคนไร้บ้านสายสตรีทและเล่มนี้ค่ะบ้านที่กลับไม่ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับและขอบคุณมากที่อาจารย์ให้เกียรติกับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เหมือนเราได้ไปที่ฟิลิปปินส์เลยนะเนี่ยครับผมท่องโลกไปด้วยกันครับตื่นเต้นครับหลังจากที่สวมบทบาทเป็นบุญมาหลายตอนอ๋อเลยเจอบุญตัวจริงแล้วก็โอ้ผมนึกถึงตอนที่มีนักพากย์หนังเจอนักแสดงตัวจริงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทุกตอนเนี่ยมันก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ในที่สุดมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเจอบุญนะคะบุญในที่นี้เอ๊ะใช้คำว่าบุญนี่ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ตกลงคนที่คนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกอาจารย์ว่าเรียกผมว่าบุญเฉยๆครับเหรอคะเนื่องจากว่าชื่อผมบุญเลิศเนี่ยออกเสียงยากมากถ้าผมสะกดเป็น L E R T ออกเสียงแบบคนฟิลิปปินส์ครบอักขระเนี่ยเขาจะบอกว่าบุญเลิศบุญเลิศยากมากตอนแรกออกเสียงผมว่าบุญแล้วก็ชื่อเล่นของคนฟิลิปปินส์จะมีคล้ายๆกันชื่อบองบงบงประธานพี่คนปัจจุบันนะครับชื่อเล่นเขาบงบงมาโกสเพราะฉะนั้นชื่อผมชื่อบุญสำหรับเขาเนี่ยเป็นชื่อพอจะเป็นชื่อเล่นกลมกลืนกับภาษาฟิลิปปินส์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนียนแล้วก็กลมกลืนสุดนะคะอาจารย์คะสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยทราบมาว่าสดๆร้อนๆเลยหรือเปล่าคะบ้านที่กลับไม่ได้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 7 Book Award ครั้งที่19ประเภทรวมเรื่องสั้นครับผมเมื่อปีที่แล้วครับเร็วๆเนี่ยรางวัล7เพิ่งประกาศของปีนี้แต่เล่มนี้ผมได้รางวัลเมื่อปีที่แล้วครับผมก็เป็นรางวัลรวมเรื่องสั้นนะครับก็ได้รองชนะเลิศอันดับ2ซึ่งขออนุญาตให้เกียรติคนที่ได้รางวัล นะครับที่เล่มที่ได้รางวัลสไปโรลนาต้าเนี่ยก็ได้รางวัลของนายอินนะครับส่วนรองอันดับ2ของปีที่แล้วเนี่ยด้วยรักและผุพังเร็วๆนี้ก็เพิ่งได้รางวัลซีไรท์ทั้ง2เล่มนี้เก่งๆทั้ง2เล่มส่วนผมพ่วงมาเป็นรองอันดับ2คือเรียกว่าอันดับ3ครับค่ะก็ต้องบอกว่าอาจารย์น่ะคืออาจารย์เป็นนักวิชาการนะครับแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลสำหรับรวมเรื่องสั้นใช่ครับแต่ว่าอาจารย์เขียนเรื่องสั้นมาเป็นเล่มแรกเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นเรื่องสั้นแนวมนุษยวิทยาอาจารย์เล่าให้ฟังที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมในฐานะนักวิชาการสอนหนังสือไม่ได้อยู่ในวงการวรรณกรรมแต่มาเขียนเรื่องสั้นเล่มนี้ก็หลายที่มาเลยครับเรื่องอันดับแรกเลยผมเนี่ยเป็นคนอ่านวรรณกรรมมาตั้งแต่สมัย
เป็นเยาวชนมัธยมใส่กางเกงขาสั้นเพราะฉะนั้นเป็นคนชอบเรื่องสั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เคยฝันไว้นานแล้วว่าอยากจะเขียนวรรณกรรมอยากเขียนเรื่องสั้นอันที่หนึ่งเป็นความฝันตั้งแต่วัยเยาว์แล้วก็เขียนงานวิชาการโลกของคนไร้บ้านคนก็จะพูดถึงในแง่ดีว่าเป็นงานวิชาการที่อ่านง่ายอ่านสนุกแต่ว่าก็ยังจัดอยู่เป็นงานวิชาการเพราะมันช่วงทำนองการเขียนแล้วก็พอจบซึ่งเล่มนั้นก็ได้รับคำนิยมนะครับพอเรียนจบจากเอกแล้วก็ตั้งใจกับตัวเองแล้วจะไม่มีทางเขียนซ้ำแบบเดิม จะเปลี่ยนสไตล์การเขียนแน่ๆทำไมอะครับอาจารย์ก็ไม่รู้สึกชาเลนจ์ว่าจะเขียนเวอร์ชั่นโลกของคนไร้บ้านแบบฟิลิปปินส์ไม่รู้สึกชาเลนจ์คิดว่าตัวเองอยากจะเขียนอะไรที่เปลี่ยนแนวกับอันที่สองต่อเรื่องกันก็คือคิดว่าอยากจะเขียนอะไรให้คนอ่านในวงกว้างนะครับก็เลยตอนแรกก็เขียนมาเป็นเล่มที่สองคือสายสตรีทสายสตรีทก็เขียนเป็นเรื่องเล่าจากข้างถนนในมะนิลาก็เหมือนกับเขียนสารคดีนะครับแต่ใช้คำว่าเรื่องใจเป็นเรื่องเล่าแต่ก็เขียนอ่านง่ายหลุดออกจากฟอร์มของวิชาการไม่ต้องเขียนอะไรบ้างไม่ต้องมีอ้างอิงอะไรมากมายแต่ชาเลนจ์มากกว่านั้นก็คืออยากเขียนเป็นเรื่องสั้นเลยนะครับก็คือเป็นเล่มที่สามนี่ก็คิดว่าอันที่สามที่อยากจะให้เหตุผลก็คือว่าผมเรียนมนุษยวิทยานะครับเป็นนักมนุษยวิทยาสิ่งหนึ่งที่นักมนุษยวิทยาทำก็คือเราอยากจะให้เราเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วผมก็คิดว่าการเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วทำให้เราประทับใจในความเป็นมนุษย์เข้าถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยการเรื่องบางเรื่องเล่าด้วยวรรณกรรมผมคาดหวังว่าจะทำให้เราประทับใจอยู่กับเราได้นานกว่าการเล่าเรื่องธรรมดานี่ก็คิดว่าถ้าเราใช้เรื่องข้อมูลมาจากภาคสนามแต่มีชั้นเชิงของการเขียนอย่างวรรณกรรมและหวังว่าจะพาผู้อ่านที่จะประทับใจกับคนไร้บ้านความเป็นมนุษย์ของคนไร้บ้านได้ยั่งยืนนานกว่าเขียนอ่านเรื่องธรรมดาเลยอยากเขียนเป็นเรื่องสั้นที่เป็นที่มาครับแต่สำหรับดิฉันเองนะคะเป็น FC ของอาจารย์มาตั้งแต่เล่มแรกค่ะคุณจิตรินครับผมซึ่งเล่มแรกเนี่ยปีอะไรนะครับพี่นานมาก46อ๋อ46ผมโอ้ยโตแล้วพี่โตแล้วเหรอประมาณนึงแล้วครับ8 9ขวบแล้วครับอ๋อโอเคเพราะตอนนั้นได้เห็นเล่มแรกของอาจารย์ที่พูดถึงคนไร้บ้านในเมืองไทยที่มีการพูดถึงชีวิตความรู้สึกของเขาแต่ตอนนั้นก็รู้สึกแบบว่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ชีวิตของเขาจริงๆอันนั้นเป็นเล่มแรกที่ได้อ่านโลกของคนไร้บ้านแล้วก็หลังจากนั้นอีกนานก็มาเจอสายสตรีทแล้วก็มาเจอเล่มนี้อาจารย์ครับโลกของคนไร้บ้านนี่คือเอามาจากวิทยานิพนธ์ใช่ครับอันนั้นคือปริญญาโทใช่ครับผมแล้วอันนี้มาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกปริญญาเอกครับอัพเลเวลขึ้นไปอัพเลเวลใช่แต่ที่สำคัญก็คือว่าพอปริญญาโทเอ๊ะอันนั้นเป็นคนไร้บ้านแถวสนามหลวงแถวอะไรตอนไรสะพานพูดอะไรแถวนี้แหละเอ๊ะพอปริญญาเอกโน่นเนี่ยไปฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ไปอยู่ถึง16เดือนครับแล้วเราก็ได้รู้จักกับบุญใช่ไหมก็ยังสงสัยกับคุณจิตรินเลยว่าโหนี่ต้องพูดภาษาตากลอมใช่ใช่ไหมต้องปรับอะไรหลายๆอย่างทำไมต้องเป็นคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์คะอาจารย์ก็ผมสนใจเรื่องคนจนโดยทั่วไปแล้วนะครับอันดับแรกก็คือว่าตอบคำถามว่าทำไมถึงเป็นเรื่องฟิลิปปินส์นะครับผมจารีตผมเป็นโดยเทติชันผมเป็นนักมานุษยวิทยาครับซึ่งมาจากการศึกษาสังคมเพื่อคนอื่นนะครับมานุษยจะไม่ศึกษาสังคมตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาผมไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ผมว่าถ้าจะจบปริญญาเอกก็ต้องให้ได้ตามมาตรฐานนี้อาจารย์ก็จะบอกผมว่า somewhere else not Thailand เงื่อนไขนะแล้วคุณจะไปที่ไหนก็เลือกเอาทีนี้สเต็ปต่อมาที่ไหนก็ดีละผมไปเรียนที่วิสคอนซินซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเรื่อง Southeast Asia Studies นะครับที่นู่นมีสกูลที่แข็งมีอาจารย์ที่เก่งๆหลายคนแล้วก็ใน Southeast Asia ที่ผมมีคอนเนคชั่นก็คือผมเคยทำงานเป็น NGO มาก่อนที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยพอจะรู้จักเครือข่าย NGO ที่ทำงานกับคนในชุมชนในอัดในมะนิลาในฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าฟิลิปปินส์เราไปได้แล้วก็ผมเคยไปฟิลิปปินส์มาก่อนเมื่อหลายปีก่อนนะตอนนั้นได้ทุนจากนิปปอนฟาวเดชั่นก็พบว่าคนฟิลิปปินส์ก็เฟรนลี่มากนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะงั้นก็เตรียมตัวไปที่จะไปทำภาคสนามที่ฟิลิปปินส์ส่วนเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์ผมบอกว่าถ้าอยู่ไปทำอยู่กับคนไร้บ้านเหมือนกับที่อยู่ในเมืองไทยงานเมืองไทยได้งานอยู่น่าสนใจผมก็บอกสำหรับผมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะผมถ้าอาจารย์คิดว่าแบบนี้จะน่าตื่นเต้นน่าสนใจใช่ไหมเออสำหรับผมไม่ยากเท่าไหร่หรอกผมก็เลยเลือกที่จะไปที่ฟิลิปปินส์ครับผมโอ้โหอาจารย์คะแล้วข้อมูลความรู้ครับในการเป็นคนฟิลิปปินส์เนี่ยก่อนไปเรียนที่วิสคอนซินเนี่ยผมจะมีต้นทุนเรื่องญี่ปุ่นมาก่อนเพราะผมเคยได้ทุนไปอยู่นิปปอนจากนิปปอนฟาวเดชั่นไปอยู่สเกล6เดือนเคยสอนสังคมทำญี่ปุ่นก่อนไปเรียนต่อแต่พอต้องเปลี่ยนฟิลไปเซาท์อีสเอเชียแล้วไปฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มต้นใหม่เออแล้วทำไมถึงไม่ไปญี่ปุ่นคะอาจารย์
น่าจะสบายกว่าเยอะเลยเคยไปแล้วก็รู้สึกว่าการเข้าสนามที่นู่นยากกว่าแล้วก็อาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษาเราที่วิสคอนซินเนี่ยจะหาได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับเราทำเรื่องฟิลิปปินส์ที่นู่นผมจะมีอาจารย์ที่มีชื่อถ้าผมอยู่ฟิลิปปินส์นะครับผมไปบอกว่าผมเรียนที่วิสคอนซินเขาจะถามผมทันทีว่าอยู่เป็นลูกศิษย์ของอัลเฟรดแมคคอยเหรอบอกว่าเป็นโปรเฟสเซอร์ชื่อดังเรื่องฟิลิปปินส์ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นก็อยู่ใกล้คนที่มีความสำคัญอัลเฟรดแมคคอยแล้วก็ไมเคิลคูรีแนนี่เป็น2คนที่คนในฟิลิปปินส์จะรู้จักว่าถ้าอยู่จากวิสคอนซินมาในแวดวงการศึกษาเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่มีคนทาง2คนซึ่งผมก็เรียนประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ที่นู่นนะครับแล้วก็เรียนอาจารย์2ท่านนี้แล้วก็ช่วยแนะนำผมอย่างมากในเรื่องแบ็คกราวด์ของประเทศฟิลิปปินส์อีกอันนึงที่ผมพูดค้างเอาไว้ว่าที่เราพูดกันว่าที่วิสคอนซินเนี่ยเป็น1ในเซ็นเตอร์เรื่องเซาท์อีสเอเชียก็เพราะว่าที่นั่นมีสอนภาษาเซาท์อีสเอเชียสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศที่อยากเรียนภาษาไทยสอนภาษาฟิลิปปินส์สอนภาษาอินโดนีเซียนี่เปิดประจำทุกภาคนะครับผมเนี่ยดังนั้นตอนนั้นที่นั่นก็จะบอกถ้าคุณจะเรียนประเทศไหนคุณต้องรู้ภาษาของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นผมก็สามารถเตรียมตัวเรียนภาษาฟิลิปปินส์ก่อนที่จะไปภาคสนามโอ้นานแค่ไหนคะอาจารย์ผมเรียนจริงๆ3เทอมเองนะที่นู่น 3-4 เดือนนะ 3-4 เดือนครับที่นู่นไม่ถึง16สัปดาห์ด้วยนะครับที่อเมริกาถึง16สัปดาห์แล้วก็ผมจบแค่ขั้นกลางเองผมไปเรียนเทอม2ของขั้นที่1แล้วก็เรียนขั้นกลาง2เทอมเหมือนกับปีที่2เนี่ยพอรู้ว่าสตรัคเจอร์พูดยังไงนะครับเพราะเราต้องรู้สตรัคเจอร์ก่อนแล้วก็สะสมคำศัพท์ซึ่งยังไม่มากคำศัพท์จริงๆของการพูดการสนทนาก็ไปเพิ่มเติมตอนอยู่ในฟิลแล้วก็ดีอย่างก็คือว่าด้วยความที่ผมไปคลุกคลีอยู่กับคนไร้บ้านเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันยี่สิบสี่ชั่วโมงผมพูดภาษาตากล็อกอย่างเดียวไม่ใช่ว่าพูดวันละสามชั่วโมงแล้วใช้ชีวิตกับภาษาอังกฤษผมพูดอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้เรียนรู้เร็วครับอ๋อสำหรับเราภาษาตากล็อกนึกถึงอะไรไม่นึกถึงอะไรเลยครับคาราบาวแบล็กมากอ๋อใช่มีคาราบาวคำนึงเนาะรู้จักคาราบาวคำเดียวแหละแล้วก็แม้แต่คนไทยรู้จักฟิลิปปินส์น้อยนะครับขออนุญาตพูดนิดเดียวแม้แต่ตำราที่สอนกันเด็กๆประถมเนี่ยคำว่าสวัสดีเนี่ยสอนผิดนะครับเนี่ยคนไทยสอนกันได้ยังไงคำว่ามากันดังอุมากะแปลว่าสวัสดีตอนเช้าแต่ว่าที่สอนกันเนี่ยสอนว่าทักทายกับคุมุสะแปลว่าสบายดีไหมมันไม่สามารถเทียบได้กับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เลยเป็นคนละความหมายคุณนั่นแสดงว่าเรารู้จักฟิลิปปินส์น้อยมากจริงๆครับเรารู้จักแค่ว่าเขาว่าเป็นประเทศที่น่าเหมือนครับเรามากที่สุด คือเหมือนจริงๆเลยแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยฟิลิปปินส์เหมือนที่สุดแล้วทำไมไปอยู่ซะที่นั่นใช่ไหมใช่ครับในเชิงผสมภาษาก็ไม่เหมือนไม่เหมือนครับเอาหงอาหารซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์เล่าต่อไปนะคะทีนี้อาจารย์ครับแบบหลังจากที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นยังไงอ่ะแบบโอเคฉันมีแผนของฉันแล้วล่ะว่าฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะไปเป็นโฮมเลสเดี๋ยวฉันนึกไม่ออกว่าแบบจับต้นชนปลายยังไงเนาะอันนี้ก็ต้องเล่าว่าคนจะสงสัยมากว่าเดินเข้าไปได้ยังไงเข้าไปเลยก็คืออย่างที่ผมบอกผมพอจะมีเน็ตเวิร์กหน่อยมีเครือข่ายก็คือว่ามีเพื่อนที่ทำงานองค์กรภาคเอกชนชุมแต่องค์กรเขาเนี่ยทำเรื่องสลัมแล้วผมก็ปรึกษาเขาว่าเนี่ยฉันจะไปทำวิทยานิพนธ์นะติดต่อกันล่วงหน้าเขาก็บอกมูลที่เขาก็ไม่ได้ทำคนไร้บ้านแต่เขาจะช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะแอสไซน์นักศึกษาที่มาฝึกงานมูลที่เขาเนี่ยไปสำรวจคนไร้บ้านแล้วให้ผมเนี่ยตามเด็กกลุ่มนั้นไปในวันแรกผมเข้าสนามก็คือพอดีเลยเขาบอกว่าอยู่มาช่วงผมไปฟิลิปปินส์ครั้งแรก2เดือนแรกเนี่ยผมได้ทุนจากวิสคอนซินก่อนตอนนั้นยังไม่จบยังสอบหัวข้อไม่เสร็จแต่มหาลัยที่นู่นเขาบอกว่าหัวข้ออยู่น่าสนใจแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่จะทำได้จริงหรือเปล่า เลยให้ทุนไป2เดือนอยู่ไปชิมลางก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมไปครั้งแรกชิมลาง2เดือนเนี่ยก็คือเพื่อนเนี่ยช่วยด้วยวิธีการนี้ว่าอยู่จะมาปิดเทอมของเขาตรงกันพอดีแล้วผมก็พานั้นไปแล้วก็นักศึกษาเขาฝึกงานประมาณ10วันหรือ14วันเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้ไปทุกวันแต่ว่าผมเนี่ยครั้งแรกที่ได้รู้จักคนไร้บ้านผ่านกลุ่มนักศึกษาพอหลังจากนั้นนักศึกษาเขาฝึกงาน2อาทิตย์แล้วเขากลับผมก็จะไปคนเดียวนั่นแหละครับคนไร้บ้านก็ความตื่นเต้นก็จะแปลกคนไร้บ้านก็แปลกเอ้ามาทำไมอีกนักศึกษาคนนั้นกลับไปแล้วทำไมยูยังมาอีกบอกผมอยากจะมาศึกษาซึ่งตรงนั้นนะครับต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเขามากนี่เล่าไว้อยู่ในหนังสือเล่มสายสตรีทครับครับค่ะแล้วก็คือคนที่เราเจอตอนแรกๆเขาก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนไร้บ้านครับผมซึ่งก็จะมีคนเข้าใจและไม่เข้าใจเต็มไปหมดแม้แต่คนอ่านแล้วไปบอกว่าเรามาทำไมตอนแรกมาอยู่ทำไมโอ้ตอนแรกๆเลยนะครับครั้งแรกเลยที่ผมไปผมก็จะมีเพื่อนรู้จักคนหนึ่งเขียนในสายสื่อชื่อบาร์โตโลเม่ก็จะแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ผมจะไปไหนมาไหนด้วยแต่ว่าก็มีข่าวลือมากมายในหมู่คนมะนิลาที่เป็นคนไร้บ้านนะครับว่าจะมีคนแปลกหน้ามาเนี่ย
บางคนก็บอกว่าผมเนี่ยถูกขโมยกระเป๋าพาสปอร์ตหายเลยกลับบ้านไม่ได้คือเขาถามผมตอนที่ผมไปรอรับแจกข้าวที่โบสถ์ถามว่าทำไมผมไม่ไปแอพพลายพาสปอร์ตเล่มใหม่จะได้กลับไปประเทศก็มีข่าวลือกันเลยแบบนี้บอกไม่ใช่ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นผมอยากจะมาศึกษาคนก็งงมากมาศึกษาอะไรทำไมจะต้องมากินมานอนอยู่ที่ข้างถนนทำไมจะต้องมารอรับแจกข้าวตามฟีดดิ้งโปรแกรมที่นู่นเขาจะเรียกฟีดดิ้งโปรแกรมครับค่ะแล้วพอรู้ว่ามาจากประเทศไทยอีกใช่ครับเขาก็แปลกใจกันใหญ่แล้วแรกๆคนก็ขออนุญาตนะคือแรกๆคนก็จะมาทรีตเราแบบโอ้คนต่างประเทศต้องมีสตางค์แน่เลยอาเตอารีจะสอนบอกไว้ว่าถ้าอยู่เป็นดายูฮันแปลว่าคนต่างประเทศแปลอิสมินยูริชนะยูอาริชเขาก็จะมาทรีตเราพอตอนหลังอันนี้ไม่มีตังค์นี่ก็ไปรอรับแกงข้าวกับเราทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคนที่เป็นเพื่อนแท้ๆคนที่ไม่ได้หวังประโยชน์จากเราว่าจะไปไหนก็ได้นอนด้วยกันนะพักไปด้วยกันเป็นห่วงใยกันจริงๆส่วนคนที่นั่นเขาก็สุดท้ายแล้วอยู่ไปก็จะกลายเป็นเราก็เสมือนคนไร้บ้านคนหนึ่งตอนนั้นผมไปอยู่ครั้งแรกก่อน2เดือนนะครับที่เริ่มทำความรู้จักซึ่งไม่ง่ายนะครับอย่างที่พี่บอกว่าจะเข้าไปสนามครั้งแรกยังไงวันแรกที่บอกว่าวันนี้เราจะไม่กลับออฟฟิศเพื่อนเพราะตอนไปแรกๆเนี่ยเราก็จะกลับไปออฟฟิศเพื่อนแต่บอกวันนี้เราไม่กลับนะเราอยากจะนอนข้างถนนเขาก็งงมากบ้าหรือเปล่าพูดเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรของคุณเนี่ยนี่ครับพอนอนแล้วก็เขาก็เข้าใจเหรอยูชอบเรียนแบบชอบทำประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะบอกเรายูไปกับคนนู้นสิไปกับคนนี้สิซึ่งแรกๆก็จะตื่นเต้นนะครับจะบอกว่าช่วงแรกก็จะตื่นเต้นพอหลังจากนั้นอยู่2เดือนกลับไปแล้วก็ไปสอบหัวข้อให้เรียบร้อยกลับมาอยู่อีกครั้งนึงเป็นปีคราวนี้มันจะไม่ใช่ตื่นเต้นนะครับคราวนี้เราก็ตื่นเต้นแหละแต่ว่ามันก็จะมีอะไรให้เรียนรู้แต่ว่าเราอยู่จนเป็นรูทีนอะอยู่จนเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเหมือนคนไร้บ้านเลยครับครับคือแบบว่าเป็นอัตโนมัติฉันไม่ต้องฝืนฉันโอเคพออยู่ได้แล้วใช่ครับจะกินข้าวที่ไหนจะไปนอนที่ไหนก็ทำเหมือนเขาไปหมดอะไรแบบนี้มันจะไม่ใช่คนบุญไปไหนมาเขาไม่ต้องทักผมแล้วครับเพราะว่าเขาเห็นผมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วฉันต้องพกเงินไหมคะก็พกเงินน้อยนะครับก็ส่วนใหญ่ไว้ซื้อน้ำเพราะว่าคนไร้บ้านที่นู่นไม่สภาพแวดล้อมที่นู่นไม่ค่อยสะอาดนะครับแล้วก็คนไร้บ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะไปลองน้ำก๊อกดื่มซึ่งก็ไม่ดีกับสุขภาพผมก็จะลองน้ำผมก็จะซื้อน้ำจะซื้อน้ำดื่มนะครับจะซื้อน้ำดื่มส่วนใหญ่ก็น้ำของที่จะเงินที่จะใช้ส่วนใหญ่คือซื้อน้ำดื่มเพราะเราไม่ได้ดื่มน้ำแบบน้ำก๊อกส่วนอาหารจะเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ได้ทำเหมือนคนไร้บ้านเลยป่ะครับสองอย่างอันหนึ่งคือกินน้ำกับอาทิตย์นอกจากกลับมาห้องทุกวันอาทิตย์นะผมนอนอยู่ข้างนอก6คืนแล้วก็คืนวันอาทิตย์กลับมาห้องอันนี้โอเคอันนี้ไม่เหมือนไอ้กิจวัตรที่ไม่เหมือน2อย่างคือผมซื้อน้ำดื่มกับอันที่2คือผมไม่ได้ซักผ้าเองนี่สารภาพคือคนไร้บ้านเนี่ยชีวิตที่เหนื่อยที่ตอนหนึ่งก็คือตอนซักผ้าครับแล้วก็เขาจะมีอยู่บทนึงเขาจะให้ซักตอนอาทิตย์วันเช้าวันอาทิตย์จำได้ที่บอกต้องรอคิวรอคิวกันแล้วก็ที่นู่นก็ฝนตกหลังจากซักผ้าเสร็จก็คือว่าเฝ้าผ้าให้มันแห้งช่วงไหนฝนตกก็ห่อผ้าไปตากที่นู่นโอ้เนี่ยแล้วเราก็แบบโตมากับการใช้เครื่องซักผ้ามาเป็นไม่รู้20ปีแล้วเราไม่เคยนั่งอยู่ครั้งนึงโอ้โหไม่ไหวก็จะส่งผมก็จะส่งร้านซักรีดอาทิตย์ละ 2-3 ชุดออกมามีเสื้อผ้า 2-3 ชุดแล้วก็สลับกันครับอ๋อดูเป็นคนไร้บ้านที่ไฮโซนิดนึงอันนี้ก็ไม่หลอกนะก็จะพูดตรงๆว่าครับก็จะไม่ซ่อนครับส่งซักผ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นที่อาจารย์บอกว่าพอเราเริ่มคุ้นเคยแล้วก็เริ่มมีเพื่อนที่เข้าใจว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบคนไร้บ้านครับหลังจากนั้นพอตอนที่อาจารย์เจอคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างอ่ะหลังจากที่เคยเจอคนไร้บ้านที่เมืองไทยครับผมแล้วไปเจอกับคนไร้บ้านที่ญี่ปุ่นด้วยครับที่นี่เป็นยังไงคะที่นี่ในแง่สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆยากกว่ากันมากในแง่สภาพแวดล้อมนะครับเช่นห้องน้ำเข้ายากห้องน้ำค่าเข้ายากของไทยเนี่ยไปเข้าห้องน้ำตามที่สาธารณะอย่างผมบอกอยู่เมืองไทยตอนผมเป็นคนไร้บ้านผมเข้าห้องน้ำที่ปั๊มง่ายที่สุดถ้าคนอยู่สนามหลวงก็เดินไปคณะนิติมาเข้าห้องน้ำที่โรงงานที่ธรรมศาสตร์จะเห็นว่านะฮะใครคนสนามหลวงหรือว่าผมเคยบอกว่าเข้าห้องน้ำที่โรงพักก็ได้สน.ต่างๆเขาบอกที่นู่นเป็นไปไม่ได้เลยที่คนไร้บ้านจะเข้าสถานที่ราชการแบบนี้เรื่องห้องน้ำเนี่ยคนนั้นก็จะยากเขาก็เข้าที่ไหนเข้าจอลี่บีครับขออนุญาตโฆษณาขอบคุณจอลี่บีก็คือร้านขายไก่ทอดที่เป็นโลเคอลแบรนด์ของฟิลิปปินส์ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เดินทะลุเข้าไปเลยไปเข้าห้องน้ำตามร้านไก่ทอดก็ไปเข้าเนี่ยเข้าร้านจนเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็น้ำประปาอย่างที่ผมว่าก็จะไม่ค่อยสะอาดฝนตกบ่อยน้ำท่วมถนนเลอะถนนแบบว่าน้ำนองแล้วก็
สิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยมันเยอะเวลามันละลายออกมาจากน้ำเนี่ยไม่อยากจินตนาการว่าเราเดินดุยอะไรบ้างในแง่กายภาพเนี่ยค่อนข้างแย่ค่อนข้างลำบากกว่าแต่ว่าผมชอบนะในแง่ที่ว่าคนค่อนข้างเป็นมิตรต่อกันแม้แต่เจอคนดิบๆนะแบบว่าพูดกันไม่2คำก็ต่อยกันเลยชกกันเลยก็เจอนะครับประเภทว่ามองหน้ากันมองหน้าทำไมอะไรแบบเนี้ยหรือว่ามีคนที่อยากจะหาเรื่องคนอื่นหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนตลอดเวลาพูดผิดหูหน่อยก็หาเรื่องมีนะครับแต่ว่าพอเราอยู่เป็นเราก็จะรู้ว่าเราเรียกคนแบบนี้เราเลี่ยงคนแบบนี้เราก็จะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีปัญหาหรืออย่างน้อยให้เขารู้ว่าเรามีเพื่อนนะไทยแลนเดอร์คนจะเรียกคนที่ไม่รู้จักผมจะเรียกผมว่าไทยแลนเดอร์แปลว่าคนไทยแต่ว่าถ้าคนรู้จักจะเรียกผมว่าบุญซึ่งผมจะมีเส้นนะใครมาเรียกผมไทยแลนเดอร์เหมือนกับคุณไม่รู้จักผมเหรอกันผมไม่ใครจะเรียกผมไทยแลนเดอร์ถ้าคนรู้จักผมก็ต้องเรียกผมบุญสิใครๆก็รู้จักผมชื่อบุญเพราะฉะนั้นคนที่เรียกผมไทยแลนเดอร์แปลว่าคนไม่รู้จักคือพอจะรู้ว่าไอ้นี่เป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ1ก็จะมีคนหัวร้อนแต่ว่าโดยทั่วไปผมก็มีเพื่อนที่มีความเป็นมิตรห่วงใยกันดีมากใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่คะถึงเราถึงได้แบบลงตัวเป็นส่วนหนึ่งของเขาตอนที่ผมอยู่2เดือนเนี่ยตอนผมไปอยู่2เดือนแรกเนี่ยผมสนิทกับบาร์โตเลเม่มากเลยนะครับ2เดือนแรกเนี่ยความจริงใช้เวลาอยู่กับบาร์โตเลเม่ว่าก็ประมาณเดือนหนึ่งประเภทว่าฝ่าปัญหาด้วยกันเพื่อนผมคนนี้ที่เมามากเมาแล้วหาเรื่องชกคนอื่นแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปถูกรถชนรู้สึกอยู่ในสายสตรีทอยู่ในสายสตรีทแล้วผมก็ไปโรงพยาบาลกับเขาเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ทิ้งฉันไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรซึ่งพอไปถึงโรงพยาบาลคนก็ดูถูกเขามากไอ้นี่มันคนเล่ร่อนนี่อะไรแบบนี้แต่เราก็พยายามจะพูดภาษาอังกฤษตอนนั้นไป2เดือนแรกยังพูดภาษาจักร็อกไม่คล่องก็สื่อสารภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็โรงพยาบาลก็แบบระบบการดูแลอะไรก็ไม่ดีเลยอะไรเงี้ย ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะเราแบบดูแลเราห่วงใยกันแบบนี้แล้วก็บ้านก็เป็นคนที่ห่วงใยผมว่ามีปัญหาอะไรไหมเรียนเขียนอะไรต้องเขียนอะไรส่งอาจารย์ไหมอยากมีอะไรอยากรู้ไหมอะไรแบบนี้ก็เป็นมิตรมากนี่สองเดือนแรกก็ได้ลงมือเต็มที่แล้วก็ได้รู้จักอาเตอาลีนตั้งแต่2เดือนแรกแล้วพอกลับไปรอบหลังเนี่ยก็ไปเริ่มต้นที่กลุ่มอาเตอาลีนที่ในนี้ในเล่มบ้านที่กลับไปได้จะเจอลิกกี้ที่จะเขียนถึงลิกกี้เนี่ยนะครับคือกลุ่มอาเตอาลีนกลุ่มอาเตอาลีนเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามาตรฐานดีกว่าคนไร้บ้านเพราะว่าเขาขายพลาสติกเขาแทบจะไม่ต้องไปเดินตามโบสถ์พลาสติกปูพื้นปูนั่งเว้นแต่ว่าช่วงหน้าฝนแบบพายุเข้าติดๆมาไม่มีคนมาเลยไม่มีรายได้เลยแบบเนี้ยก็จะไปกินที่โบสถ์บุมไบบ้างคือวัดซิกโบสถ์ซิกบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปดีกว่าคนอื่นอยู่กันได้ 2-3 เดือนแล้วผมก็บอกเขาว่ามันไม่ได้หรอกผมต้องการรู้จักคนเยอะกว่านี้ลุงอ่ะตาไตโรเรนเซอร์ในเรื่องลิกกี้อ่ะเขาบอกฉันเข้าใจอยู่นะแบบว่าสำหรับงานศึกษาของยูจะต้องไปให้มันแบบรู้จักคนมากกว่านี้ที่นี่มันสมอลกรุ๊ปเกินไปอะไรเงี้ยแต่บอกเถอะถ้ายูไปที่นู่นมีปัญหาอะไรยูกลับมาที่นี่ได้รู้สึกเป็นคำฟังดูแบบเฮ้ยนี่คือเราพูดกับคนไร้บ้านเหรอเนี่ยดูเขาอกเข้าใจใช่มากเลยให้ความร่วมมือบอกเนี่ยไปเถอะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็มาเจอมาที่นี่เพราะพวกเรายังอยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นมาผมก็ไปใช้ชีวิตแบบไปกินข้าวตามโบสถ์ซึ่งสัปดาห์แรกเลยที่ไม่เคยเขียนที่ไหนก็คือว่าสัปดาห์แรกเลยป่วยครับพอต้องเดินจริงๆแบบกลางวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอ่ะแล้วร่างกายมันปรับตัวไม่ทันแล้วก็นอนป่วยแบบว่าคนก็มาแจกข้าวทีเราก็บอกไม่สนใจแล้วขอนอนอยู่ข้างถนนนานายแปลว่าแม่นะแต่คือเราจะเรียกคนใบคุณป้าว่านานายนานายก็ปลุกเฮ้ยลุกขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาแจกตังค์20บาทแล้วก็มารอรับตังค์20บาทลงไปนอนใต้ underpass underpass ก็ไม่ใช่ overpass คือสะพานลอยนะแต่เป็นใต้ดินอ่ะอ๋อครับเป็นใต้ดินเหมือนที่จุฬานะมีใต้ดินกลางวันก็จะมีคนขายของเต็มไปหมดตอนกลางคืนก็คนไร้บ้านไปนอนใช่ไหมคืนนั้นที่ผมไม่สบายอ่ะผมไปนอนแล้วก็มีคนตายอยู่ใกล้ๆ นี่ยังไม่ได้เขียนเลยเนาะจะมีเรื่องให้เขียนอีกเยอะนะครับ ผมไปนอนแล้วมีคนตายอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยครับเนี่ยเขานอนห่างกับผมแค่นี้แล้วก็มีคนมามุงถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกไหลตายนะคนมันคนฟิลิปปินส์เรียกบางงงหมดแปลว่าแบบฝันร้ายตายก็จะคั่งแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่สบายคนก็มามุงกันไม่สนใจไม่กลัวอะไรเลยนอนต่อจนกระทั่งตำรวจมาเราถึงต้องมาไล่เราต้องออกแล้วค่ะคือณขณะนั้นนี่เหมือนกับว่าเราได้เข้าสู่ความเป็นคนไร้บ้านเพราะเราป่วยด้วยใช่ไหมป่วยด้วยนอนหลับไม่สนใจใครจะมาแจกงงแจกเงินแล้วอาจารย์ขาแล้วแบบคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีบางเรื่องที่บอกว่าพูดภาษาอังกฤษได้หรือว่าบางคนเนี่ยมีการศึกษาในระดับหนึ่งต่างเหมือนจากเมืองไทยที่อาจารย์
เคยทราบยังไงบ้างหนึ่งก็คือระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คนเรียนถึงระดับมัธยมเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ละนะครับถ้าหากว่าคนไหนที่พูดภาษาอังกฤษได้น้อยเขาก็จะบอกเราเลยอย่างคนที่ผมสนิทบาร์โตเลเม่หรือมาลีนมาลีนคนที่บอกว่าเขียนถ้าเป็นตอมบอยเนี่ยก็พูดได้น้อยก็คือเรียนแค่ประถมแต่ถ้าเป็นมัธยมเนี่ยก็จะพูดได้แต่จะมีบางคนที่ผมจะเห็นเลยว่าพูดภาษาอังกฤษดีอาเตอารีเนี่ยพูดภาษาอังกฤษดีพอๆกับผมเลยหรือดีกว่าผมเลยพูดภาษาอังกฤษดีก็คือเรียนมหาวิทยาลัยแต่เรียนไม่จบครับแล้วก็ในเล่มสายศิลป์ผมจะพูดถึงเอ็นรีเล่เขาบอกเรียนจบวิศวะเรื่องเอ็นรีเล่เนี่ยคนก็ตกใจมากแล้วผมเคยเขียนถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนเป็นแรงงานข้ามชาติจะไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งคนฟิลิปปินส์จะไปทำงานแรงจะไปทำงานอย่างนี้กันเยอะนะฮะแต่ว่าปมข้างหลังก็คือว่ากลายเป็นลูกเขานะกลายเป็นคนไร้บ้านเขาก็ไม่ค่อยเล่าอะไรนะมีอยู่วันนึงเมาแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่ายูไม่รู้ว่าเวลายูเป็นเด็กอยู่แล้วไม่มีพ่อมีแม่อยู่ใกล้ๆมันเป็นยังไงแล้วเขาก็อยู่กับตาฝั่งตาที่นึงอยู่กับฝั่งปู่ที่นึงแล้วก็ไม่ราบเรือนสุดท้ายก็มาเป็นคนไร้บ้านเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเขาพูดจะมีคนที่เราจะออกเลยว่าบางคนพูดภาษาอังกฤษดีอย่างในเล่มจะมีอีก 2-3 คนเลยที่จะพูดภาษาอังกฤษกับผมซึ่งผมบอกอย่าพูดภาษาอังกฤษกับผมต้องการพูดภาษาตะกร้อแต่ว่าเราสามารถบอกได้ว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษดีคืออย่างน้อยเรียนระดับมหาวิทยาลัยมาอ๋อค่ะจะทั้งจบหรือไม่จบนะครับแต่ว่าถ้าถึงมัธยมส่วนมากเขาจะพูดได้ละระดับหนึ่งละค่ะเราก็จะคุยสลับกันนะคะระหว่างชีวิตของคนไร้บ้านแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็คือเล่มเดียวกันเนาะถามคุณจิตรินครับในหนังสือบ้านที่กลับไม่ได้เนี่ยในนี้มี9บทแล้วก็มีตัวละครหลักๆ ก็คือ9คนเนาะเรื่องโปรดของคุณจิตรินผมชอบหลังพิงของโจเซฟอันนี้เรื่องที่7นะคะครับหลังพิงของโจเซฟซับซึ้งดีครับผมอินเรื่องครอบครัวการหวนกลับไปหรือว่าตัวตนของตัวละครที่เป็นมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็กลับไปก็จะมีหลังพิงที่แบบว่าคอยค้ำจุนเขาอยู่ตอนนี้ผมชอบมากเลยค่ะแต่ละบทนี่มันก็จะมีอะไรบางอย่างซึ่งเราก็คาดเดาลำบากเหมือนกันเพราะเราก็คิดในแง่มุมของเรานะคะอย่างเรื่องมาลีนมีคนคอยก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขาเป็นอย่างที่ใช้คำว่าทอมบอยออกเสียงเป็นตอมบอยภาษาฟิลิปปินส์นะคะแต่ในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าลูกเนี่ยก็ยังคงคอยเขาแต่ลูกเขาก็ไม่ดราม่านะอันนี้ก็ซับซึ้งเหมือนกันว่าผมยังจำภาพนั้นได้นะก็เป็นเรื่องที่เป็นความรู้สึกที่ว่าแบบโอ้บางคนก็บอกเป็นพล็อตที่ดีมากๆที่ผมไม่ต้องแต่งเลยนะคือมันเป็นเรื่องแฟกต์จริงๆคือมันเป็นแบบณขณะนั้นนะอาจารย์ซึ่งเหมือนอาจารย์เป็นพยานเนาะเราเห็นลูกและเห็นแม่ไม่ได้เจอกันมา18ปีตอนนั้นแรกผมก็ตกใจนะว่าแบบลูกเขาจะว่าแม่เขาไหมอะไรแบบนะแล้วก็พอตอนหลังพอลูกเขาพูดขึ้นมาแบบว่าหนูไม่เคยว่าแม่เลยหนูสวดมนต์สักวันนึงรอให้แม่กลับมามีคนบอกว่าแม่หนูตายแล้วแต่หนูสวดมนต์ว่าแม่ยังไม่ตายหรอกเดี๋ยวแม่จะกลับมาแล้วเขาก็นั่งคุกเข่าเนาะแล้วก็ภาษาคนฟิลิปปินส์เวลาแสดงความนับถือก็จะเอาหลังมือมาแตะหน้าผากเรียกว่าเบรสใช่ครับเรียกว่าเบรสก็คือจะเอาหลังมือมาแตะหน้าผากก็แบบเป็นความประทับใจมากๆซึ่งมารีนไม่เคยคิดไม่เคยบอกผมมาก่อนว่าเขามีลูกสาวเขาก็พรีเซนต์ตัวเองว่าฉันเป็นทอมบอยผู้หญิงเป็นคนข้าวๆอะไรแบบนี้แต่ไม่เคยรู้ว่าความจริงแล้วเขามีลูกสาวมาก่อนคือนี้อ่านในฐานะที่แบบว่าเป็นผู้หญิงเนาะแล้วแบบว่ามารีนเป็นทอมบอยเนี่ยแต่ไม่คิดว่าจะไปเจออะไรที่มันนอกเหนือจากความคิดของเราแล้วไปเจอซีนแบบนี้ครับผมแล้วก็ซาบซึ้งด้วยนะคะมาลีนมีคนคอยนะคะแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยค่ะเหมือนมันมีส่งกันนะใช่เหมือนมันส่งกันนะในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่างเช่นคุณจิตเรนคะใช่ตอนแรกๆใช่ไหมคะส่งกันแด่ผู้ที่ยังไม่ได้กลับบ้านครับลอรานซ์หายไปรามินก็หายไปรันดี้อยากไปมินดาเนาริกกี้ไม่ไปไหนมาลีนมีคนคอยหลังพิงของโจเซฟจำใจจากและปิดด้วยคำสัญญาอันนี้ก็แอบคุยกันอยู่ว่าเอ๊ชื่อเรื่องเนี่ยมันคล้องจองมันเรียงกันเนี่ยค่ะอาจารย์คิดยังไงคะตั้งใจครับก็ตั้งใจส่งเรื่อง ว่าเรื่องที่มีทั้งคนผมคิดว่าตอนที่จิตรีพูดถึง
พูดถึงครอบครัวครเรื่องทั้งเกือบทั้งหมดในนี้มันร้อยกันความว่าบ้านของพวกเขาคือบ้านที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวมากๆแล้วก็สังคมฟิลิปปินส์ก็เหมือนไทยอาจจะมากกว่าไทยด้วยซ้ำก็คือว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแต่ละเรื่องก็จะส่งกันด้วยเรื่องด้วยเรื่องแบบนี้นะครับก็ตั้งชื่อก็ตั้งใจครับว่าตั้งชื่อให้ส่งกันแล้วก็จนไปถึงเรื่องคำโดยเฉพาะ 4-5 เรื่องแรกรอเรนหายไปรามินก็หายไป คนนู้นอยากไปมินดานาวแต่คนนึงไม่ไปไหน อีกคนนึงคอยเนี่ยก็ตั้งชื่อให้สอดของกันจนถึงเรื่องคำสัญญาที่ฉีกออกมาสักหน่อยหนึ่งครับแล้วก็คำสัญญาครับที่เราได้ฟังไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะคำสัญญาที่เราก็คุยกันว่าเดี๋ยวคงได้ถามบุญแทนวิกตอเรียครับสรุปว่าอาจารย์ได้ทำตามคำสัญญาไหมครับได้ทำตามสัญญาแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้บอกเขานะยังจำภาพวิกตอเรียได้ promise บะภาษาตะกร้อ promise แปลว่าสัญญาบะเป็นคำถาม promise บะโปรมิสบะมาคิดที่นี่โปรมิสบะกะทำไมถึงไม่ยอมสัญญาคำพูดของวิกตอเรียเนาะแต่ตอนนั้นบอกกันในใจแล้วล่ะว่ายังไงเราต้องกลับมาเจอเขาแต่ว่าเราไม่ต้องการจะพูดว่าแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาวันไหนเวลาไหนซึ่งตอนที่ผมเรียนจบยังเอกแล้วกลับมาบ้านก็ปีต่อไปก็ไปที่มะนิลาเลยก็ด้วยแล้วก็ชิ้นนี้ที่เขียนเป็นดราฟแรกนะครับชิ้นนี้เคยเขียนเป็นดราฟแรกไปลงในเว็บไซต์อื่นยังไม่สมบูรณ์เท่านี้นั่นก็คือเขียนประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะกลับไปเพราะเรายังจำเรื่องนี้ได้เขียนว่าเนี่ยเรายังจำเรื่องนี้ได้ว่ายังไงก็ต้องกลับไปนะอะไรแต่ว่ากลับไปแล้วไม่เจอครับก็ไปถามคนที่นู่นถ้าคนที่เขาพูดถึงครอบครัวเดียวกันเข้าใจตรงกันก็เหมือนกับว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากรายการทีวีโชว์สักรายการนึงอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าก็เลยไม่ได้อยู่ในปีที่ผมกลับไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ขับก็คิดว่าเขาก็ไม่น่าจะสบายนะก็ช่วงนี้อาจจะช่วยกันได้แป๊บๆเลยแต่บังเอิญเราไปช่วงนั้นเลยไม่เจอค่ะถ้าเทียบกับตอนนี้นี่นานแค่ไหนแล้วคะหลังจากที่จบก็10ปีพอดีเนาะผมไปฟิลภาคสนาม2013ปีนี้2022 23ประมาณ10ปีพอดีครับ2013ถึง2014ที่ผมอยู่ภาคสนามเนาะค่ะ10ปีแล้วก็ไปเขียนวิทยานิพนธ์สัก2ปีแล้วก็อยู่กลับมาสัก 6-7 ปีล่าสุดที่ไปก็ผมไปหลายปีแล้วตอนที่ผมกลับมาใหม่ๆน่าจะ2014น่าจะไป2016แล้วก็ไม่ได้ไปแล้วก็ติดโควิดแพลนว่าจะไปอีกครั้งนึงไม่ได้ไปแล้วหลังจากโควิดนี่ไม่ได้ไปเลยได้ไปเจอแบบพวกอาเตอาลีได้เจออาเตอาลีตกใจมากนะครับตอนที่ผมกลับไปเนี่ยอาเตอาลีเนี่ยไปเป็นคนไร้บ้านเริ่มต้นเป็นคนไร้บ้านไล่ๆกันกับผมเลยคือปี2011ซึ่งผมไปครั้งแรก2เดือนเนี่ยอาเตอาลีเพิ่งมาเป็นคนไร้บ้านเหมือนกันมาเป็นก่อนผมได้สักแค่ 2-3 เดือนแล้วแกก็บอกผมว่าหน้าฝนกำลังจะมาแล้วอ่ะมันลำบากกว่าที่แกคิดมากแกคงจะกลับบ้านแล้วพอปี2013ผมไปเจอแกอีกครั้งแกก็ยังจำได้นะว่าแกบอกผมไว้เมื่อ2011ว่าแกจะกลับบ้านแล้วแกยังพูดเลย I can cope with the raining season here แกสามารถปรับตัวได้อยู่ได้แล้วล่ะก็อยู่มา2ปีแล้วแล้วก็ด้วยความที่อาเตอาลีสนิทกับผมมากเนาะตอนที่ผมจะกลับมาเมืองไทยตอนจบเรียนจบและเสร็จภาคสนามยังบอกเลยอาเตอาลีจะกลับบ้านไหมแล้วเรารู้ว่ามันต้องการมากกว่าค่ารถนะคนจะกลับบ้านเนี่ยเขาต้องการมากกว่าค่ารถก็คือต้องกลับไปแล้วตั้งตัวได้กลับไปแล้วไปอยู่กับญาติพี่น้องแล้วไม่ต้องไปพึ่งพาเขาไม่ต้องอายไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีอ่ะก็ยินดีจะช่วยเขาแบบจะหลักหมื่นเปโซก็ยินดีนะแต่แกก็บอกไม่หรอกเขายังคิดว่าเขายังอยู่ได้แล้วก็พอผมกลับไปอีกครั้งหนึ่งแกก็เริ่มดีขึ้นแล้วแบบว่าตอนนี้ก็บอกไม่ได้เดินขายพลาสติกแล้วนะแกเป็นคนที่รับพลาสติกมาให้คนไปเดินขายแทนโอ้เจ้าสัวละก็แบบว่าคือหนึ่งเขาเป็นคนไม่ดื่มวันนั้นเนี่ยไม่ดื่มก็ใช้เงินอย่างมัธยัสถ์อะไรแบบนี้แกก็อยู่ได้แกเป็นคนน่ารักมากเป็นคนที่ผมนับถือมากค่ะก็เจออาเตอาลีนเนาะแล้วก็เจอนานในรถเจอบานที่อยู่ในเล่มสายสตรีทค่ะแล้วเวลาอาจารย์ไปนี่อาจารย์ไปในฐานะบุญภาคไหนคะโอ้ยตอนไปเจอกันครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดเนี่ยก็ไปแบบบุญเป็นนักศึกษาบุญเป็นอาจารย์เรียนเป็นอาจารย์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะแบบแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แต่เขาก็พอรับรู้พอเขารู้รับรู้ก็เข้าใจได้ว่าอยู่เปลี่ยนไปนะแต่ว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นคนไร้บ้านโดยตัวจริงจริงครับค่ะอาจารย์ค่ะ
ชื่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกก็ชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับ Structural Violence and Homelessness ก็จะพูดว่าคนมาเป็นคนไร้บ้านเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเชิงเศรษฐกิจระบบสังคมยังไงนะครับก็ในวิทยานิพนธ์ก็จะพูดถึงว่าคนว่างงานที่สูงมากเศรษฐกิจไม่ดีอัตราการว่างงานสูงมากแล้วก็มีการขูดรีดในเรื่องของการจ้างงานนะครับผมจะพูดให้เห็นภาพนิดเดียวค่าแรงขั้นต่ำในมะนิลาตามกฎหมายเนี่ย460กว่าเปโซนะครับคอนเวิร์ตเป็นไทยก็ประมาณ300เศษๆนะครับแต่ว่าค่าแรงเขาจ่ายกันจริงๆสำหรับคนที่ทำงานผู้ช่วยแคนทีนตามร้านอาหารเนี่ยได้100เปโซเองนะครับหรือถ้าทำงานก่อสร้างแบบประเภทแบกหามทั้งวันเนี่ยได้300เปโซเพราะฉะนั้นแปลว่าเขาได้เงินไม่ถึงได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายด้วยของบ้านเราเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ300แต่ถ้าไปดูเขาจ้างงานจริงๆเขาต้องไปจ้างคนงาน500บาทนะช่างเนี่ย 7-800 บาทแต่ที่นู่นน่ะต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนว่างงานเยอะพอคนว่างงานเยอะเนี่ยงานที่ดีมียากงานที่มั่นคงมียากก็เลยกลายมาเป็นคนไร้บ้านแล้วก็กีดกันคนออกด้วยเช่นคนที่มีประวัติเคยติดคุกนะครับพวกเนี้ยก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นผมก็เห็นว่าจากโครงสร้างเนี่ยมาลงมาสู่ชีวิตคนได้ยังไงก็กีดกันด้วยการถ้าใครมีรอยสักในมะนิลาเนี่ยในฟิลิปปินส์ใครเคยติดคุกแล้วเขาจะไปสักแก๊งเป็นสมาชิกแก๊งในคุกมันทำให้เขาหางานยากหรือถ้าที่ไหนรับงานโดยยอมรับคนที่มีแทททูเนี่ยก็จะรับโดยกดค่าแรงขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นคนไร้บ้านดีกว่ามันเป็นอิสระกว่าไปทำงานแบบนั้นก็ได้เงินดีหรอกแต่ว่าต่างกว่ากันนิดเดียวแถมต้องถูกใช้เพราะนั่นเป็นคนไร้บ้านอิสระกว่าผมจะอธิบายเรื่องแบบนี้นะครับนี่คือเฟสแรกนะท่อนแรกของชื่อวิทยานิพนธ์นะครับแต่ว่าเฟสสองเนี่ยหลังโครอนก็จะมีคำว่า searching for happiness in the Philippines on the street ใช่ไหม in the Manila ก็คืออย่างนี้ครับผมเริ่มวิทยานิพนธ์ด้วยความน่าสงสัยว่าที่ผมเล่าไปว่าชีวิตของคนฟิลิปปินส์เนี่ยคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์ในมะนิลาเนี่ยสภาพแวดล้อมแย่กว่าเศรษฐกิจก็ยากกว่านะครับผมแถมให้เห็นภาพรูปธรรมเช่นคนเก็บของเก่าเนี่ยพี่เยอะมากนะผมเคยเดินเก็บของเก่าในกรุงเทพเนี่ยผมก็ยังห่อได้แล้วก็คนไทยจะกินไอ้แคนเนี่ยพอสมควรนะกระป๋องแคนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมแล้วมันขายได้ราคาดีแต่คนฟิลิปปินส์ไม่ค่อยกินก็กินขวดพลาสติกแล้วเราเดินเก็บของเก่าเนี่ยเราเดินอยู่ตรงนี้เราเห็นคนข้างหน้ามันเดินอยู่หน้าเราไม่กี่ร้อยเมตรแปลว่าถ้ามีของเก่าให้เก็บนะเจ้าคนนั้นเขาก็คงเก็บไปเรียบร้อยแล้วคือเรียกว่าเดินกันแทบจะเดินพาเลทกันเลยครับเดินไปเดี๋ยวก็เจอคนนู้นมันฉะนั้นเนี่ยคนแย่งกันเก็บในแง่เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างลำบากแต่ว่าเนี่ยพูดมาว่าครึ่งแรกคือมันค่อนข้างลำบากนะแต่ว่าคนฟิลิปปินส์จะดีลด้วยตอนที่ผมอยู่กับมานี่แหละตอนที่ผมอยู่ไป2เดือนแรกเลยครับผมไปแฮงเอากับพวกเขาแล้วเขาก็จะมีเฟสหรือสำนวนก็จะพูดกันอยู่เสมอว่าชีวิตของเขาอ่ะมาฮีรับเปโลมาซายะแปลว่าลำบากแต่มีความสุขจนจะมีความสุขเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นชื่อวิทยานิพนธ์ว่า searching for happiness ถ้าคุณชีวิตมันยากลำบากแต่พวกเขายังอยู่กันอย่างมีรอยยิ้มได้หัวเราะได้ make fun of their life ได้พูดเรื่องตลกในชีวิตเขาได้มีเรื่องเล่าเรื่องตลกเต็มไปหมดวิทยานิพนธ์ผมจะรวมเรื่องมุกที่เกี่ยวกับคนไร้บ้านมุกที่เกี่ยวกับการเป็นคนไร้บ้านแต่ว่าพูดให้มันตลกเป็นตัวอย่างไหมตัวอย่างนี้แหละค่ะตัวอย่างเช่นในนี้จะมีบางตอนที่ผมบอกว่าเรานอนที่ไหนนอนที่เบย์วอล์คโฮเทลอย่างพอผมไปแรกๆเนี่ยคนก็บอกเป็นฟอเรียนเนอร์ใช่ไหมเป็นนอนที่โฮเทลที่ไหนโรงแรมไหนล่ะผมก็บอกนอนที่เบย์วอล์คโฮเทลแล้วผมพูดว่านอนที่เบย์วอล์คโฮเทลเนี่ยเขาจะเงียบเลยเขาจะรู้กันแล้วว่าเพราะว่าคำว่าไอ้โรงแรมที่ชื่อเบย์วอล์คเนี่ยมันไม่มีชื่อนี้แต่คนไร้บ้านเราเรียกกันเองที่เราไปนอนที่มะนิลาเบย์เนี่ยอ่าวมะนิลาเนี่ยมันคือข้างทางเป็นสวนริมอ่าวมะนิลาแต่พวกเราเรียกที่นอนของพวกเราว่าเบย์วอล์คโฮเทลคนที่เป็นคนไร้บ้านด้วยกันก็ต้องรู้ไอ้เจ้านี่มันเป็นคนไร้บ้านมันถึงรู้คำนี้เพราะคนทั่วไปก็ไม่รู้จักคำว่าเบย์วอล์คโฮเทลค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับมันก็เป็นอะไรนะรู้กันเฉพาะแสดงในกลุ่มพวกเราเป็นมุกในกลุ่มพวกเราอันนี้น่าสนใจนะคะกับชื่อภาษาอังกฤษที่บอกว่า searching for happiness on the street of Manila ดิฉันมั่นใจว่าหลังจากที่2เดือนผ่านไปเนี่ยโปรเฟสเซอร์ต้องแฮปปี้แน่ๆเลยใช่ครับก็กลับมามีเรื่องเล่าแบบนี้สนุกมากเลยอาจารย์ก็ลุ้นมากเลยให้ไปทำวิทยานิพนธ์ดีๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปนะคุณจิตเรนครับก็จะมีอีก EP 1 นะคะซึ่งเท่าที่ฟังจากอาจารย์บุญเลิศเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรน่าสนใจอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ระหว่างแบบคนไร้บ้านฟิลิปปินส์คนไร้บ้านไทยและอาจารย์ก็มีป
ประสบการณ์คนไร้บ้านญี่ปุ่นอีกนะคะหรือว่าภาพเล็กๆจากความประทับใจที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะคะทั้งในหนังสือเล่มนี้แล้วก็จากเล่มอื่นๆหรือว่าสายสตรีทด้วยคุณจิตรินมีอะไรจะถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นตอนหน้าแล้วกันดีมั้ยเนาะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้เวลากับห้องสมุดหลังใหม่ในการที่จะพาเราไปบ้านที่กลับไม่ได้แม้ว่าอาจจะเป็นบ้านที่เราอาจจะบางอย่างเราอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่าพอได้อ่านเรื่องนี้หรือว่าฟังเรื่องนี้แล้วเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อบ้านที่เราไปมาอยู่ทุกวันนี่แหละมีอะไรบางอย่างที่เหมือนและไม่เหมือนเพราะฉะนั้นตอนต่อไปนะคะก็กลับมาเจอกับห้องสูตรหลังใหม่ได้กับรองศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชาเบื้องลึกเบื้องหลังบ้านที่กลับไม่ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง